โอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยแล้วกันนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะผมวันนี้อยู่กับเจ้าลิฟแฮนะผมอยู่ในฟาร์มซิมูเลเตอร์22นะผมนะผมวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะผมคลิปนี้จะลงวันอาทิตย์นะผมหลังจากที่เราได้เปิดตัวฟาร์มมิ่งซิมูเลเตอร์22ไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับผมก็เลยเดี๋ยวจะจัดปั้นคณานะครับผมนะจะได้ปั้นคณานะก็ยาวไปนู่นเลยคือเสียงเครื่องมันสมจริงมากเดี๋ยวผมพามายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วใส่หูฟังนะโอ้โหดูโหอย่างนี้เลยเสียงเครื่องอ่ะแต่โคตรดังอ่ะบอกตรงโคตรดังอ่ะนะผมนะโคตรดังอ่ะกูดูด้วยคืองานของเราก็คือปั้นคณาครับยาวไปนู่นเลยไปเดี๋ยวลุยกันเลยมาอู้ดูเสียงดิอุ้ยถ้าเสียงเป็นแบบนี้ไปตลอดนี่มันจะดีมากเลยนะเนี่ยอู้เดี๋ยวดูกันนะครับแบบสมจริงเลยแล้วกันนะทุกคนนะเฮ้ยเสียงมันสุดยอดมากเลยนะเนี่ยโอ้โหเปิดไอเดียเนี่ยเสียงมันหายไปแล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้ยอย่าลงแรงอย่าลงแรงเดี๋ยวมันลึกเราต้องขูดบางๆนะทุกคนขูดบางๆเลยอ่ะเดี๋ยวก็เอารถไถมาไถนะครับตรงนี้เงียบง่ายๆครับทุกคนนะคือผมกลัวเหมือนกันกลัวเวลามันเอ้แต่มันไม่เป็นไรนะมันเต็มบุกี้มันก็หยุดนี่หว่าเออโหดูเสียงเมื่อกี้เนี่ยปึ้งปังปึ้งปังเลยนะผมปึ้งปังปึ้งปังกันเลยทีเดียวนะโหฟังเสียงดิโหเดี๋ยวมันต้องเอาวันนี้ด้วยว่ะปั่นคณาทุกคนครับอาจจะใช้สมาธินิดนึงนะทุกคนนะมันจะกูจะทำเป็นคณาได้หรือเปล่าเนี่ยปึ๊บโอ้โหดูเวลาเดินดิผมจะทำให้มันเรียบที่สุดนะครับ คือใครอยากให้ผมขุดสระในคอมเมนต์บอกได้เลยเดี๋ยวผมลองจัดดูสระเล็กนะสระใหญ่ไม่ได้สระใหญ่นานจัดเลยสระใหญ่มันนานนะขุดสระใหญ่ไม่ได้เดี๋ยวผมยังในนี่อยู่นะคันนาไม่ใหญ่นะทุกคนนะคันนาจะไม่ค่อยใหญ่สักเท่าไหร่นะเงียดโอ้โหเสียงปั๊มนี่เงียดเงียดเลยนะทุกคนโอ้โหขุดสาวขุดคล้ายๆแบบนี้แหละนะครับคือตรงนี้เดี๋ยวรถเกียร์มาดันดินแล้วก็ทำเป็นแปลงนาได้นะครับราคา 1,200 นะครับทุกคน 1,200 เกือบ 1,300 แต่ผมซื้อมาราคา 1,100 นะครับมันลดราคาพอดี ผมก็เลยจัดมาเลยนะครับต้องขุดช้าๆนะคุณเพราะว่าเดี๋ยวมันพังนะครับเดี๋ยวมันไม่สวยปั้นคณาคือคอนเทนต์ในฟาร์ม22อ่ะจะไม่เหมือนฟาร์ม19นะครับไม่เรียกได้ว่าอาจจะเหมือนนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเหมือนครับจะคล้ายๆ
ครับปูกูเปิดไฟแล้วนะเนี่ยกูเหยียบข้าวเขาพังหมดเลยวะเหยียบข้าวเขาพังหมดเลยนะครับทุกคนอันนี้เป็นการลอกขึ้นมาปั้นปั้นขนาบนั่นๆเห็นไหมเริ่มลามไปแล้วเริ่มลามไปแล้วโอ้มันก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยว่าไปเนี่ยทำยากอยู่นะทุกคนจะว่าไปเนี่ยต้องทำให้มันสวยอ่ะคือทำเละๆแบบผมก็ไม่เก่งขนาดนั้นถ้าทำแบบเละๆนะผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวพาเดินลงไปดูฝีมือทำเสร็จก่อนทำไม่ทำไปได้ไกลก่อนคือกอหญ้าตรงเนี้ยเราสามารถเอาออกได้สบายเลยนะกอหญ้าตรงเนี้ยเอาออกได้เลยนะแต่ว่าต้นไม้ไม่แน่ใจว่าออกได้ป่าวน่าจะไม่ได้มั้งแหมต้องใส่หูฟังนะทุกคนจะได้ยินเสียงมุกกี้นะครับเพราะว่าถ้าอยู่ข้างนอกจะได้ยินเสียงมุกกี้ชัดมากเลยนี่คือมันอาจจะขุดเวลาขุดมันอาจจะไม่ค่อยสมจริงเหมือนเกมขุดดินนะทุกคนไอ้เหี้ยไอเฉยเดี๋ยวผมไม่ออกหรอกเอาเก็บไว้นี่แหละต้นกอหญ้าต้นกอนี่โอ้โหลงแรงมากเลยลงแรงมากเลยครับตรงนี้สามารถไถแล้วทำเป็นแปลงข้าวเป็นแปลงนาเหมือนเดิมได้นะครับทุกคนทำได้นะครับฟาร์ม22นะหรือเปล่า ได้ทำได้มาอันนี้คืองานของเรานะครับทุกคนเดี๋ยววิ่งดินถมที่หดสาเป็นลูกโอ้โหเยอะมากครับนี่สามารถขุดสาได้เป็นลูกเลยนะน่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับมีคนอยากดูหรือเปล่าแค่นั้นแหละเพราะว่ามันหลายพาร์ทหลาย EP มากนะครับเดี๋ยวทำสายเล็กๆให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำสายเล็กๆให้ดูก่อน สัก 2-3 คลิปเนาะเข้าการเข้ามุมการอะไรน่ะนะครับผมเดี๋ยวทำให้ดูนะครับผมดูนะปั้นขนาดไปถึงนู่นอ่ะถ้าไอเสียงไงก็ต้องขออภัยนะคุณนะคือได้ยินอยู่แล้วแหละมันไม่รู้มันคันคอเองนะไปกินน้ำมาแล้วมันคันคอนะคุณคือปกติก็มันเอ๊แต่ผมไอมาหลายวันแล้วนะผมตรวจโควิดแล้วนะมันไม่เห็นนะวันก็ไม่ได้ออกไปไหนอยู่แล้วซื้อยาแก้ให้มากินนะครับผมแป๊บนี่โอ้ปั้นมาได้ไกลเหมือนกันนะเนี่ยเป็นคันนาทุกคนนะปั้นเป็นคันนานะครับไม่ได้ปั้นเป็นสานะ
แต่ทันสาก็ต้องขุดลึกกว่านี้นะครับนี่วิ่งโดนต้นไม้แหมอาจจะไม่เท่ากันนะทุกคนไม่เป็นไรนะครับโอ้มึงกินไปไกลเกินอะไรวะเนี่ยกินไปไกลเกินปึ๊บโอ้โหดูมันกินไปดิแหมเร็วจ้าครับผมเร็วจ้าเดี๋ยวพาดูผลงานเดี๋ยวทำเสร็จไปไกลก่อนทำไปไกลก่อนทำไปไกลๆก่อนหรอก่อนจวดครับผมเอ้ยคืองานแบบนี้เราเคยทำอยู่นะคอนเทนต์ในฟาร์ม22เอ้ยฟาร์ม19อ่ะปั้นคณาครับผมแต่ว่าคลิปนั้นมันไม่ได้ลอกไงมันเป็นการตักดินมานะครับอันนี้เป็นการลอกเลยนะลอกเอาดินจากตรงนี้เลยนะปึ๊บลอกเอาดินจากตรงนี้มาเทเลยนะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะแป๊บเนี่ยตรงนี้เราสามารถไถแล้วทำเป็นแปลงนาได้สบายเลยนะเสียงพวกกี้ปึ้งปังปึ้งปังกันเลยทีเดียวนี่มันสมจริงนะครับผมต้องใส่หูฟังนะทุกคนต้องใส่หูฟังนะถึงจะได้ยินนะครับเสียงพวกกี้นะครับถ้าไม่ใส่ก็มันอาจจะได้ยินแต่ได้ยินเบานะครับเพราะเรานั่งอยู่ในห้องเก๋งตรงๆหน่อยตรงๆหน่อยลูกพี่ลาดได้กี่ทีแล้วกูเพลินจัดเลยนะน่ะเพลินจริงนะน่ะแฟบเพลินจัดเนี่ยปั้นขนาฤดูกาลนี้ก็เป็นก่อนที่จะทำนาเนาะเราก็ต้องมาลอกนาแล้วก็ปั้นคะนาใหม่นะครับเป็นฤดูกาลแบบว่า เตรียมพื้นที่นาประมาณนั้นนะผมฤดูกาลฤดูฝนเนี่ยคือมีฤดูกาลเลยนะในฟาร์ม22นะอันนี้เป็นฤดูกาลใบไม้ร่วงนะครับเนี่ยก็เป็นใบไม้แห้งนะครับจะเป็นสีแดงๆน้ำตาลเนี่ยพอแห้งแล้วมันก็ร่วงใช่มั้ยดูอาการใบไม้ร่วงนะครับข้าวที่ไม่ได้เก็บเกี่ยวก็จะตายหมดครับอย่างเช่นแปลงนี้นะผมตายเรียบร้อยแล้วนะทุกคนดูดิข้าวตายหมดแล้วเนี่ยว้าเฮ้ยน่าเสียดายไม่ได้เกี่ยวเฮ้ยการเกี่ยวข้าวมันสมจริงมากนะทุกคนเดี๋ยวผมพาดูเดี๋ยวผมพามาเกี่ยวแต่ว่ารถเกี่ยวไทยยังไม่มีนะผมยังไม่มีนะเดี๋ยวเอารถเกี่ยวฝรั่งไปก่อนแล้วกันเนาะรถเกี่ยวที่เป็นล้อไอ้กูทำสวยหรือเปล่าเนี่ยถามจริงมันทำไปทำไปทำมามันขี้เหร่วะเนี่ยทำไปทำมามันขี้เหร่วะเนี่ยรถขับยากนะทุกคนขับยากนะหรือผมยังไม่ชินว่าผมไปชินกับแคทชินกับอะไรมากกว่า
อ่ะเดี๋ยวเราจะปั้นกลับแล้วนะทุกคนจะแต่งแล้วจะเดินแต่งแล้วมันรู้สึกมันเละเทะมันไม่สวยว่ะเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะเนี่ยตรงบริเวณตรงเนี้ยแต่เนี่ยมันไม่สวยตรงนี้แหละมันเพิ่งมาเพิ่งไม่สวยนี่แหละเออมันเพิ่งไม่สวยนี่แหละโอ้โหชนต้นไม้เฮ้ยสวยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปข้างนอกกันดีกว่าโอ้โหดูเวลาเดินมันเสียงมันกระหึ่มอย่างเงี้ยไม่เสียงมันกระหึ่มอย่างไรเนี่ยเราเหยียบหญ้าไม่เป็นไรครับแต่เราถ้าเราเหยียบข้าวนี่เป็นนะครับทุกคนครับเป็นนะครับพยายามขวางทางหน่อยแล้วกันนะผมนะพยายามขวางทางหน่อยแล้วกันนะครับนี่มันเพิ่งไม่สวยตรงนี้เออตรงอื่นมันสวยอยู่มันตักดินไม่ได้เป็นไรวะเนี่ยเป็นไรวะตักดินไม่ได้เนี่ยเนี่ยถ้ารถจริงเนี่ยผมแต่งได้สบายเลยเนี่ยนั่งยืนแบบนี้แต่งปาดมาเนี่ยเรียบปึ๊ดเลยแหละเดินผิดทศทีนะผมเนี่ยตรงนี้มันสวยอยู่มันตรงดีอยู่เนี่ยมันเพิ่งมาไม่สวยตรงเมื่อกี้เนี่ยเออตรงนี้มันสวยอยู่โอเคไปได้ล็อกต่อครับผมนะมันสวยอยู่ปิดตัวยากมากต้องยืนลำตั้งลำให้ดีนี้ครับจือตั้งมาแล้วก็ลอกมาเลยโอ้โหเดี่ยวกันเลยทีเดียวมันกะจังหวะไม่ได้ผมคือผมเพิ่งเล่นนะเพิ่งเล่นกะจังหวะยังไม่ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวพาชมผลงานนะครับผมเดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วมันขุดดินมันถามว่ามันขุดไม่ค่อยสมจริงนะทุกคนบอกต้องบอกไว้ตรงนี้นะมันขุดไม่ค่อยสมจริงนะครับคือเราจะไปอ้างยิงให้มันสมจริงไม่ได้นะมันขุดได้ขนาดนี้ถือว่าดีแล้วนะครับนี่มันไม่ใช่เกมขุดดินเนาะมันเป็นเกมทำฟาร์มนะครับอันนี้มันเป็นม็อดนะเนี่ยเป็นม็อดที่ทำให้ขุดดินได้โอเคครับผมเดี๋ยวไปดูผลงานกันเดี๋ยวรถมันก็ผ่อนเองโอ้เอ้ยถือว่าใช้ได้อยู่เนี่ยตรงนี้สวยเลยเนี่ยตรงนี้สวยเลยเนี่ยตรงลิฟต์เลยเนี่ยตรงเป๊ะเลยตรงนี้สวยเลยแล้วผมนะโอ้โหมันวับเลยว่ะสวยเนี่ยมันเริ่มเละตรงเนี้ยนี่ตรงต้นไม้เนี่ยเฮ้ยถือว่ามันยังตรงอยู่นะถือว่าก็ถือว่ายังตรงอยู่เดี๋ยวตรงนี้รถไถมาไถได้นะผมนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะผมสำหรับฟาร์มมิ่งซิมูเลเตอร์22ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโอ้โหดูแมปนี้โอ้โหสวยงามมากครับทุกคนนะดูแปลงนาเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะผมอยากให้เล่นดีก็คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวก็อาจจะมาเล่นเรื่อยๆล่ะเพราะว่าเกมหลักนะผมนะเกมหลักเดี๋ยวใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับทำไมมึงไม่ผ่อนเครื่องเราลูกพี่เอ้ย
ทำไมไม่ผ่อนเครื่องอ่ะกดตัวไหนเดี๋ยวมันก็ผ่อนเองแหละผ่อนแล้วโอเคลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับเจ็บคอพูดเยอะนะครับผมไอ้เหี้ย20นาทีโอ้